เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไฟซาวเขาเดินช้อปปิ้งอยู่กับครอบครัวแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้มาเอาน้ำกรดสาดนะครับแล้วโอ้โหจับคนร้ายไม่ได้เพราะว่าใช้ทะเบียนปลอมนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะ3วันอย่างที่เราคุยกันก็คืออักยาราชิดนะครับนักเตะทีมชาติมาเลเซียคนหนึ่งก็โดนปล้นแล้วก็โดนทำร้ายด้วยนะครับบริเวณนอกบ้านพักในรัฐรังกานูนะครับแต่ว่าทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแข้งทีมชาติมาเลเซียทั้ง2คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยก็คือมันเริ่มที่จะเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะว่าคนที่3เนี่ยเพิ่งโดนด้วยนะครับคนที่3เนี่ยเพิ่งโดนข่าวล่าสุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับข่าวล่าสุดก็เพิ่งโดนคนที่3คนที่3เนี่ยอาจจำชื่อไม่ได้แต่ว่าโดนในเรื่องของการทุบรถซาติดลาฮิมนะครับก็ถือว่าน่ากลัวมากๆนะตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ามีกลุ่มหรือว่าใครที่เป็นอยู่เบื้องหลังนะครับมาทำร้ายใส่ทางนักเตะมาเลเซียนะครับคือคนที่3ตอนนี้เนี่ยซาฟิกลาฮิมถูกทุบกระจกรถยนต์นะครับโอ้โหแต่คนที่หนักเนี่ยก็คือทางเนี่ยแหละไฟซาวฮาลิมนะครับเสียงว่าแบบอาจจะต้องแขวนสตั๊ดก่อนกำหนดเลยเพราะว่าเหมือนแขนซ้ายเขาไม่ตอบสนองค่ะมันรุนแรงอาการมันรุนแรงมากๆนะคะครับจริงๆตอนนี้มีข่าวล่าสุดก็คือตำรวจเนี่ยเหมือนจะรวบได้แล้ว2คนแล้วก็อยู่ในขั้นสืบสวนสอบสวนนะครับส่วนไฟซาวฮาริมก็ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผ่าตัดนะครับเจอแค่ระดับ2แต่ผ่าไปผ่ามาเป็นระดับ4ถือว่าขั้นวิกฤตขั้นรุนแรงแล้วก็จะต้องผ่าตัดเพิ่มอีก2ครั้งด้วยนะครับสำหรับทางไฟซาวฮาริมนะครับทำให้โลกโซเชียลหรือว่าโลกโซเชียลในมาเลเซียนักเตะของมาเลเซียเขาก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจกันนะครับก็โอ้โหเช่นเดียวกับทางเพจช้างศึกทีมชาติไทยด้วยดีที่ตลกก็คือทางซาฟิกลาฮิมเนี่ยเขาก็โพสต์ให้กำลังใจนะครับทางไฟซาวฮาริมแล้วสุดท้ายเขาก็มาเจอถูกทุบกระจกรถยนต์เองด้วยนะครับอ่ะเพจช้างศึกก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจนะครับบอกว่าช้างศึกร่วมส่งความปรารถนาดีไปยังไฟซาวฮาริมนักฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียและครอบครัวขอให้ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วในสนามคือคู่แข่งนอกสนามเราคือเพื่อนกันเราจะรอการได้เห็นคุณอีกครั้งในสนามโอ้โหกำลังใจจากคนในวงการฟุตบอลด้วยกันนะคะแต่ต้องให้กำลังใจแหละเพราะว่าไฟซาวเนี่ย27ปีเท่านั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวจิตจาร์ดของทางมาเลเซียด้วยโอ้เจอแบบนี้ไปก็แทบช็อกนะครับจริงๆเรื่องการสาดน้ำกรดเนี่ยเขาว่าผิดกฎในไทยเนี่ยผิดกฎหมายมากการใช้น้ำกรดสาดเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ขนาดไปถึงทำลายชีวิตเลยอ่ะกลับมาไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ